สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวส่วนกิจกรรมใหม่กันเดี๋ยวเป็นไงตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในผ่านส่วนของฟิลิปสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับช่องทางการกดซูเปอร์แตงของคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดช่วยกันนะครับโอเคนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับก็หลายคนน่าจะจับตามองกันอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือเทพหลุดในเขตจับนะครับระดับสูงนั่นเองก็มาละอย่างที่ผมบอกไปก็ประมาณสิ้นเดือนจริงมาจริงด้วยตอนนี้ผมมีบัตรจับ175ใบเดี๋ยวเรามาจับกันดีกว่านะครับสำหรับโปเกมอนที่หลุดเข้ามาในรอบนี้นะครับมีตัวอะไรบ้างครับก็จะมีด้านซ้ายมือเลยนะก็จะเป็นเลพิกาชูครับอีวาคริสตัลพูเทล่าคงกระดูกครับลูเกียก็มานะครับมิวทูนะฮะมีอาเกฮานร่างพิเศษแล้วก็มีเกโฮงะร่างพิเศษนะครับบาเซฟอลอนแล้วก็ปิดท้ายด้วยนกวายนั่นเองตอนนี้ผมเข้ามาจับในสภาพอากาศหิมะตกหนักมากพอดีซึ่งมันเป็นนกวายซ้อนกันพอดีก็ถ้าได้ก็ถือว่าได้เทพตัวแรกแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมมี175ใบนะฮะเดี๋ยวผมจะซอยเป็นสัก4วันแล้วกันสักวันละ40ใบมาดูกันว่าวันนี้นะครับจะได้กี่ใบนะครับจะได้กี่ตัวดิไม่ใช่กี่ใบอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยดีกว่าอ่ะมาเลยครับจัดไปนะฮะต้องได้อ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องได้นะครับอย่างครับเรื่อยๆอ่ะไปก่อนก็ออโต้ไปก็จะได้เป็นไข่ด้วยนะครับไม่ไรก็เอาไปก่อนได้นะฮะมาอ่ะสองใบผ่านไปนะครับก็ยังเกลืออยู่ไปครับปึ้งสามใบนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสได้ฟรีเซอร์กับนกวายนะครับส่วนแอปโซนี่เฉยๆนะอ่ะใบที่ห้าครับผมมาอีกใบหนึ่ง4ใบละปึ้งฟรีเซอร์ออกครับโอเคสำหรับฟรีเซอร์เนี่ยจริงๆมันก็หาได้จากการทำเควสประจำวันของมันอยู่แล้วนะฮะวันละ5เศษ10เศษอ่ะจับเลยแล้วกันนะครับเอาจริงๆไอ้ดีนี้ผมไม่มีฟรีเซอร์นะผมย่อยเศษทิ้งหมดเลยไม่เคยรวมได้ถึง160สักทีย่อยทิ้งหมดจับไปเลยครับเอามาก็ไม่ได้ใช้ครับเอามาประดับทีมเฉยเอามาประดับโปเกเด็กนะฮะโยนไปตัวนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายเรานะครับจริงๆถ้าจากที่ผมมองก็จะมีที่น่าสนใจก็จะมีเก่งคงงะร่างพิเศษนะฮะอีวาคริสตันปูเทล่าคงกระดูกที่ผมอยากได้นะเพราะลูกเกียร์ผมมีแล้วนะฮะที่อยากได้จริงๆก็อีวาคริสตัลกับปูเทล่าคงกระดูกนะครับคือผมสามารถสวิตช์ไปเล่นทีมหินได้เลยนะครับเพราะว่าผมมีเดนซี่มีอะไรหมดแล้วนะฮะมันสามารถสวิตช์ได้เรียบร้อยอ่ะได้มาละภาพจะกระตุกปุ๊บมันก็คือจับได้นะครับนี่ฟรีเซอร์ครับได้มาแล้วอ่ะโอเคอ่ะ5ใบเท่านั้นนะครับแค่5ใบเทพก็ออกแล้วนะฮะผมสบายเลยนะฮะอ่ะแล้วถัดไปครับต่อเลยครับมาต่อกันนะครับเป้าหมายเรา40ใบนะวันนี้กดไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่นับแล้วกันเดี๋ยวผมมานับไปทีว่าผมกดไปกี่ใบแล้วเจอตัวอะไรบ้างก็พอต่อให้เราไม่ได้เทพในเขตจับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ลุ้นเทพสภาพอากาศเพราะ3ตัวนี้ผมไม่มีใน ID เลยเพราะผมไม่ค่อยได้มาจับเทพครับใครไม่มีใบบัตรจับก็ไม่ต้องร้องนะครับเพราะว่าผมเตือนทุกครั้งอยู่แล้วกิจกรรมมาผมจะบอกตลอดว่าให้แลกไว้เพราะว่ากิจกรรมคืนของมันมาต้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนมันก็จะมีเทพหลุดอยู่แล้วนะครับตามปกตินะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงวีคสุดท้ายของสิ้นเดือนพอดีก็นั่นแหละมันต้องมาแน่นอนนะใครที่ยังไม่มีลูเกียก็ได้เล่นลูเกียถึง4วันเลยนะปกติลูเกียจะต้องรอฝนตกหนักมากใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องรอครับก็อยู่ตรงนี้4วันเลยลุ้นเอาโอเคอีกใบหนึ่งปึ๊บอ่ะ15ใบแล้วนะครับอย่าบอกนั้นได้แค่ฟิสเซอร์ตัวเดียวเกลือเลยนะบอกแค่นี้อ่ะออกมาครับแม่งออกแต่หน้าเดิมๆอ่ะไอ้มังกรนี่คือมาบ่อยมากนะครับมังกรกุ้งโคตัสเนี่ยมาบ่อยมากบูเบอร์เนี่ยมาบ่อยเกเซียนนี่ผมเจอมาหลายรอบนะ
คอีก2ใบจะครึ่งทางนะครับถ้า155ก็จะเป็น20ใบละอ่ะอีก1ใบครับจะเป็นครึ่งทาง20ละปึ้งโอ้โหไม่มีออกเลยนะไม่เป็นไรนะครับเอาสิเอาสิเดี๋ยวกิจกรรมนะครับของสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ช่วงบ่ายๆนะครับเอาเทปหลุดไปก่อนเลยนะฮะหลายคนน่าจะจับกันแล้วล่ะบางคนก็ยังไม่ได้จับเพราะว่าอาจจะเรียนหนังสืออยู่ไม่ได้เข้ามาเช็คก็ตั้งกระดิ่งไว้แล้วกันเปิดมาก็น่าจะเจอคลิปพอดีโหไม่ออกเลยครับ25ใบแล้วนะเหลืออีก15ใบนะครับโควต้าในวันนี้ผมจะไม่กดครั้งเดียว175นะครับมันเปลืองเราไปลุ้นกัน4วันดีกว่าบัตรก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะครับฟิซิโออันนี้มีแล้วนะฮะโอ้ไม่ออกเลยนะเอาดิครับเอาหน้าผมยังมีความหวังว่ามันต้องออกเกรเซียอีกแล้วเกรเซียนี่ 4-5 ตัวนะเกรเซียผมก็มีแล้วนะฮะไอ้พวกนี้มีหมดแล้วก็เลยไม่ได้มองอะไรแต่นกวายผมยังไม่มีนะนกวายยังไม่เพราะไม่ได้เล่นมืดก็เลยไม่ได้ขนขวายจะหาโอเค30ใบนะครับหรือโคต้าแค่10ใบวันนี้จะออกไม่เอ่ยเหลือ9ใบครับมาเลยผมก็ยังไม่มานะฮะเอาได้ไข่มานะครับปลอบใจเหรอไม่เอาครับมาเฮ้ยมาครับนี่ไงอ้าวมาครับเก่งคงงาล่างพิเศษนะครับมันจะเป็นดาวกระจายเหลืองนะอันนี้จะเป็นตัวเทพแรกเศษนะครับมันจะเก่งกว่าเก่งคงงาปกตินะครับไปเลยแล้วก็เอาไว้ใช้เล่นด่านสำรวจด้วยครับนี่เจอพอดีครับโอ้โหเหลือโคต้าอีก7ใบอ่ะออกใบที่33นะฮะตัวแรกออกใบที่5นะครับจับเลยครับตัวนี้ออกตัวที่33นะฮะก็ยังดีนะครับถือว่ายังอยู่ในเล็งที่ผมตั้งเป้าไว้ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับผมมีอยู่300กว่าชิ้นอุปกรณ์จับอ่ะผมไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอนโอเคไม่ได้ไปก็ยังไม่ได้นะฮะได้ไหมเนี่ยไอ้ขึ้นชื่อเอาชื่อคนอื่นเขานี่หว่าได้ไหมได้ยากจริงไปอ่ะมาได้ละโอเคนี่ครับโอ้โหอันนี้คือเก่งคงงะเนาะเก่งคงงะบอลเนาะได้มาแล้วนะครับผมนี่ดาวกระจายเหลืองนะเท่ๆเลยครับนี่อ่ะในสุดก็ได้มาก็คือได้ตามเป้าจริงๆนะครับตัวแรกนี่ฟิเซอร์ออกใบที่5นะครับอันนี้ใบที่33นะฮะอ่ะผมเหลืออีก7ใบนะ8ใบดิไม่ใช่7ใบเขาแสดงว่าออกรอบ32อันเนี้ยนะครับกดไปเรื่อยครับเอ้าโอ้โหโหยอันนี้ถือว่าเป็นเทพหลุดในเขตจับหรือเป็นเทพพยากรณ์อากาศดีเพราะว่ามันซ้อนกันผมตีเป็นเทพหรือในเขตจับแล้วกันถ้าว่าวันนี้ผมได้2ตัวนะลงออฟฟิเซอร์เป็น3ตัวโอ้วันนี้ดีมากเลยปกติเนี่ยเอาเฮ้ยเกินนะฮะปกติเปิดมาวันแรกเนี่ยผมไม่ค่อยจะได้เทพนะครับได้แต่เกลือนะวันนี้นี่ได้ถึง3เลยนะแต่ไม่รู้จะได้ป่ะนะลองดูตัวนี้ก่อนไม่ปล่อยแน่นอนครับเมื่อกี้เกือบหลุดนะผมไปเผลอปลา2ครั้งแม่งเต็มหลอดพอดีต้องดูเกจพลังให้ดีนี่ครับจัดไปอึ๊บได้ยากด้วยโอ้ถือว่าดีเลยนะครับ40ใบได้ก่อนด้วยนะนี่แค่33 34ใบนะได้ถึง3ตัวเลยเฉลี่ย10ใบต่อ1ตัวนะก็ถือออกดีนะออกง่ายอยู่แต่ว่ายังไม่เจอตัวที่ผมต้องการจริงๆผมต้องการอีวาคริสตันกับอุทลาคงกระดูกครับเพราะว่ามันใช้เสร็จชิปตั้ง 5,000 แรกนะเรียบร้อยนะฮะมาเรียบร้อยนะฮะได้มา3ตัวแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะกดต่อนะครับให้หมดนะฮะตามโควต้าที่เราคุยกันไว้40ก็ต้อง40นะฮะ
เราจะไม่หยุดแค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรากดต่อให้ครบ40เลยแล้วกันเผื่อจะหลุดตัวที่4มานะฮะถ้าได้มานี่ฮาเลยนะกดไปครับโอเคเหลือ6ใบนะครับแต่เมื่อกี้คือตัวที่33แล้วก็34 5 33แล้วก็34นะใบเหลือ5ใบสุดท้ายครับ4ใบเว้ยมาจัดมาครับถือว่าคุ้มมากนะฮะถือว่าดีแล้วเป็นตัวที่ผมไม่มีเลยทั้ง3ตัวนะครับจัดไปยังมีเวลาอีกตั้ง3วันนะฮะสบายๆนะครับแนะนำให้จับช่วงพยากรณ์อากาศเนาะเพราะว่ามันก็มีโอกาสได้โปเกมอนในพยากรณ์อากาศเพิ่มอีก3ตัวด้วยนะครับจากในกิจกรรมแรก8หรือ9ตัวเนาะก็บวกไปอีก3นะอ่ะเราดูนิสัยกันหน่อยนึงฟิเซอร์ไม่ใช่ฟิเซอร์เกงคงงะโอเคนิสัยไม่ค่อยดีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมSee you again สวัสดีครับ